นิทรรศการ A Tribute to Karl Lagerfeld The White Shirt Project หรือนิทรรศการเสื้อเชิ้ตสีขาวถูกจัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยและประเทศเดียวเลยนะคะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บริเวณ Karl Lagerfeld Store ชั้น1 Central World เพื่อรำลึกถึง Karl Lagerfeld สุดยอดดีไซเนอร์ระดับตำนานค่ะในงานก็มีการนำเสื้อเชิ้ตสีขาว7ตัวจากทั้งหมด50ตัวที่ออกแบบโดย50คนดังระดับโลกมาให้ได้ชมกันนะคะเป็นผลงานของ Karine Reitfeld, Cara Delevingne, Sebastian Chandot, Diane Kruger, Kate Moss, Tommy Hilfiger แล้วก็ Takashi Murakami รวมถึงเสื้อเชิ้ตที่ออกแบบโดยสาวไทยหนึ่งเดียวอย่างใหม่ดาวิกาด้วยค่ะโดยเสื้อเชิ้ตที่ใหม่ได้ออกแบบเนี่ยเธอบอกว่าได้ร่วมออกแบบตอนไปงาน Paris Fashion Week 2019เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยเธอเลือกใช้ผ้าไหมมัดหมี่ของไทยค่ะมาตัดต่อสายปลายแขนเพื่อให้เป็นลูกเล่นพร้อมกับผูกโบสีดำที่คอแรกที่ไปเจอว่ามีไอเดียมาจากอะไรใหม่มีดีไซน์คืออยากให้เรียบโก้ในแบบคาราคาเฟลนี่นะคะแต่อยากให้มีดีเทลเล็กๆน้อยๆที่มันเป็นความทรงจำของเราแล้วก็มีความเป็นเราอยู่ในเสื้อของคาร์ลกาเฟลด้วยก็จะมีผ้าไทยแล้วก็จะมีดีเทลน่ารักแบบมีโบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใหม่วาดเลข5ไว้ข้างหลังคือ5นี่มีความหมายสำหรับใหม่คือเป็นครั้งแรกที่ใหม่เจอคาร์ลกาเฟลตัวเป็นๆในวันนั้นอย่างเงี้ยค่ะใหม่ถือกระเป๋าที่มีเลข5ก็เลยวาดเลข5ลงไปด้วยค่ะนิทรรศการนี้จะเดินทางไปจัดแสดงที่ร้านของ Karl Lagerfeld ทั่วโลกเลยค่ะโดยเสื้อเชิ้ตที่ถูกออกแบบโดยคนดัง50คนนั้นจะถูกผลิตขึ้นแบบละ77ตัวราคาตัวละ777ยูโรเอาไปคูณเงินบาทเองนะคะรายได้ทั้งหมดก็จากการจำหน่ายนี้จะนำไปมอบให้กับองค์กรการกุศลSolver Lavie ค่ะที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยทางการแพทย์ณมหาวิทยาลัยปารีสเดสการ์ค่ะThank you.